ต้นฉบับคลิปจากเดวิลอาร์เทมิสให้สิงห์ภาคไทยโดยคุณณรงค์ครับผมอาจารย์ให้มันกดต่อคอมโบยังไงวะแบ่งเลยยากกันเลยขึ้นเราก็ลงสวัสดีครับท่านนายพลข้ามาตามคำเรียกของท่านแล้วอ๋อว่าไงชีฟมาสเตอร์สมุนคนโปรดแกกับเมียแกเป็นไงบ้างอะรบกวนอย่าเสือกเรื่องส่วนตัวครับท่านถามแค่นี้เองทำไมต้องด่ากันด้วยเอาล่ะที่ฉันเรียกนายมาเพราะฉันมีภารกิจสำคัญให้กับนายภารกิจอะไรเหรอครับท่านไอ้พวกนักปฏิวัติศัตรูของเรานะสิฉันได้ข่าวมาว่าพวกมันแอบสร้างอาวุธใหม่สุดร้ายกาจที่สามารถทำลายดาวเคราะห์ทั้งดวงให้หายไปในพริบตาเลยล่ะถ้าเป็นแบบนั้นจริงเราคงปล่อยมันไว้ไม่ได้ใช่ไหมครับถูกต้องตามนั้นและที่ฉันอยากให้นายทำก็คือแฝงตัวเข้าไปในดาวเคราะห์ศัตรูและสืบหาเกี่ยวกับอาวุธชิ้นนั้นได้เลยครับท่านไม่ว่าจะต้องตบเด็กเตะหมาท้าหญิงต่อยผมก็จะทำภารกิจให้สำเร็จเยี่ยมนี่แหละทหารเอกของฉันแต่มีเรื่องนึงที่นายต้องระวังเอาไว้เรื่องอะไรล่ะครับท่านกองกำลังพิทักษ์ดวงดาวของศัตรูไก่อวกาศมันเป็นศัตรูที่ร้ายกาจมากไก่เชี่ยมึงนี่ดูยังไงก็เป็ดครับท่านนายพลเป็ดพ่อมึงนี่ดูยังไงก็ไก่แต่จะยังไงก็ตามนายต้องระวังมันไว้ให้ดีมาสเตอร์ชีพเพราะมันไม่ใช่ไก่ธรรมดาแต่เป็นไก่ที่ถูกฝึกการฆ่าหรือการหลอกสังหารด้วยยาพิษหรือแม้แต่ความฉลาดมันก็มีโอ้ยนายพลเชี่ยเอาตาหรือโตดดูเนี่ยดูยังไงนั่นก็เป็ดไม่ใช่ไก่เว้ยไม่มันคือไก่และแผนการในครั้งนี้ก็คือฉันจะให้นายลอบเข้าไปในดาวดวงนั้นโดยไม่ให้ถูกไอ้พวกไก่นั่นจับได้และลอบเอาข้อมูลออกมาแค่นี้แผนการทุกอย่างก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์เป็นไงกูฉลาดไหมส้นตีนแผนเชี่ยอย่างนี้หมาที่ไหนก็คิดได้เว้ยถามจริงนะนี่มึงเคารพกูมากไหมเนี่ยกูเป็นหัวหน้ามึงนะเลิกบ่นมากแล้วบุกไปดาวนั้นแล้วชิงข้อมูลมาได้แล้วป่ะฐานสตูอยู่ตรงไหนมึงยังไม่บอกกูเลยนายพลมึงบอกแต่เรื่องไอ้เป็ดเชี่ยเนี่ยอีกทีนะมันไม่ใช่เป็ดมันคือไก่จะเป็นอะไรก็แม่เถอะฐานสตูอยู่ไหนก็อยู่ที่ไหนสักที่บนดาวดวงนั้นแหละลองเดินหาเอาดิเดี๋ยวก็เจอไปรีบไปทำงานได้ละสั่งกูต้องเยอะแล้วมึงทำอะไรเนี่ยนั่งเล่นเกมต่อดิถามได้สั่งงานคนอื่นแล้วมึงมานั่งเล่นเกมเนี่ยนะกูเป็นนายพลนี่หน้าที่กูมีแค่สั่งงานแหละนั่นดวงดาวฐานทัพของศัตรูแม่เอ้ยฐานมันอยู่ไหนวะใจเย็นแม่ตัวอะไรวะโอ้ก็แค่เป็ดนี่วะอย่าเพิ่งมากวนนะเป็ดน้อยโอ้ใจเย็นเป็ดน้อยฉันจะไปทำร้ายนายโอเคไหมเป็ดน่ารักอย่างนี้จะเป็นภัยได้ไงไอ้นายผลแม่งมั่วเฮ้ยใจมาจากไหนยังยันแค่เปิดหูดาบชิบหายแล้วไงเป็ดนี่มันของจริงนี่วะเข้ามาไอ้แม่ยาแม่เลือดท่วมตัวเลยนะไอ้พวกไก่เป็นไงมั่งมาสเตอร์ชีฟกระจอกชิบหายข้าเรียบหมดเลยครับเจ้าทำได้ดีมากฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันไว้ใจนายได้เสมอมาสเตอร์ชีฟดูท่าเรื่องราวของไอ้พวกไก่พวกนี้น่าจะเป็นเฟกนิวแล้วมั้งเนี่ยลงงี้มาหลังฉันลงไปโชว์เองดีกว่าในถ้าฉันลงไปนะรับรองจะจับมันหักคอแบบกึกคอหักแบบนี้เลยอะลองไปดูเดี๋ยวก็รู้ครับท่านไปพักไปเดี๋ยวไปจองลงให้นะครับเฮ้ว่าไงนะเปล่าไม่มีอะไรเฮ้ยเพื่อนกูเปื้อนหมดเลยนี่แหละนะไอ้พวกเพี้ยนบาสงครามมาสเตอร์ชีฟบอกว่าไอ้พวกนี้มันไม่เท่าไหร่เดี๋ยวมาหลังกูลงไปโชว์เองดีกว่าฮึกูก็นึกว่าเก่งไอ้พวกไก่อวกาศเดี๋ยวกูลงไปเชือดเอง